ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องแคทมิวฟอโต้คลับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผลไม้ที่หมอเอามานะครับเปิดท้ายขายนะครับหมอเอามาขายริมทางริมถนนนะครับผมนั่นก็คือนะครับพุทรานมสดนะครับมื้อนี้เฮาได้เป็นพุทรานมสดเบอร์1นะครับเบอร์1ก็สิประมาณนี้แหละเป็นเบอร์1ร่วมนะครับนี่ครับผมพุทรานมสดนะครับเหมาะมากๆที่จะมาขายริมทางริมถนนวิธีการเบิ่งนะครับว่าร้านทรงนี่เขาเจ้าทรงของที่เหมาะที่จะเอามาเริ่มขายหรือยังนะครับให้สังเกตสีนะครับพุทรานมสดนี่ถ้าหวานสีมันจะสังเกตง่ายมากๆก็คือมันจะออกขาวๆนะครับแบบนี้ขาวๆนะครับพอเลยขาวมันก็สิเป็นซุกมันก็สิมีกินนมมันจะมีเริ่มมีสีแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยถือว่าถ้ามันส่วนใหญ่แล้วมันขาวนี่เอามาขายได้แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางร้านที่เขาจะยังขายลูกเขียวอยู่นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงก่อนเพราะมันพึ่งมากนี่มันอาจจะยังบ่หวานนะครับลูกที่สีขาวๆนี่จะหวานจังมือนี่ทีมงานพรมแดงเฮานะครับก็เอามาขายคู่กับส้มสายน้ำผึ้งนะครับวิธีการขายของเฮาก็คือใส่เป็นถุงละร้อยนะครับสามารถร่วมกันได้แหละกับส้มสายน้ำผึ้งนะครับนี่พี่น้องสามารถรวมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นถุงละ50บาทเพื่อข้าเจ้าอยากได้ยางละ50นะครับเพราะว่ามันราคาเดียวกันนะครับขายราคาเดียวกันเลยจะได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับพี่น้องส่วนสมสายน้ำผึ้งมือนี้เฮาได้จากร้านนี่เลยนะครับโชคพัชรีนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยล่ะนะครับเป็นร้านขายทรงสมสายน้ำผึ้งประจำตลาดเมืองทองนะครับที่อุดรนะครับผมส่วนรูปแบบการขายเฮาก็เอาพุทรานมสดมาเป็นตัวเสริมนะครับพอราคาสมเปลี่ยนนะครับเฮาอาจจะเปลี่ยนเป็นพุทรานมสดอย่างเดียวนะครับอันนั้นก็บ่แน่มานอนเดี๋ยวขอเบิ่งผลไม้อีกนึงซึ่งก็ผมเริ่มขายแล้วก็อยากมาแนะนำนะครับพี่น้องนะครับว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะกับเอามาขายริมทางริมถนนสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับที่ทำงานประจำอยู่แล้วนะครับก็สามารถรับไปขายได้นะครับเอาไปขายที่ออฟฟิศเอาไปขายที่ทำงานได้นะครับพุทรานมสดมันกินแซ่บนะครับกินนี่นะครับนี่ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่หน่อยกับหลายนะครับเป็นการแนะนำผลไม้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เริ่มตอนนี้คลิปที่ถ่ายทำนะครับก็เป็นวันที่18นะครับ18มกรานะครับของผมก็เริ่มเอามาขายแล้วล่ะนะครับพออยู่ที่ตลาดอุดรนะครับมันหวานแล้วนะครับขาวดีขนาดเลยนะครับพยายามเลือกลูกที่มันขาวๆนี่แหละครับนี่ครับพี่น้องฝากไว้สำนีก่อนนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ